ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตปังปังพบกับเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา8โมงไปต้นไปครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะถูกต้องครับสดใสเนาะสดใสครับยามเช้าแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะรายการของเรามาเจอทุกคนแบบนี้นะคะช่วงเช้าๆวันเสาร์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาใช่ครับแต่คนไม่ได้เล่นกีฬาก็ดูได้ถูกต้องแต่ก็อยากให้เล่นนะอยากให้เล่นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราใช่จะได้และคนรอบข้างจะได้แข็งแรงถูกต้องใช่ค่ะนะครับผมช่วงแรกของเราวันนี้นะคะกับช่วงรู้ไปหมดครับเราจะมาพูดถึงกีฬาอะไรมัดใจคนใช้แอปหาคู่ Tinder เคยเล่นเปล่าไม่เคยเล่นไม่คือผมพูดจริงๆว่าทุกวันนี้นะครับไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเนี่ยผมก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเรื่องความรักอะไรเงี้ยเชื่อเพราะว่าสังคมลุงประณามผมเยอะเหลือเกินใช่ พักก่อนแต่ว่ามันมีแอป Tinder เนาะใช่ที่มันสามารถแบบว่าหาคู่กันได้ใช่สำหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นกีฬานู้นกีฬานี้ก็แบบมาจับคู่กันได้ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการโปรโมทตัวเองนั่นแหละชอบอะไรความสนใจคืออะไรอะไรเงี้ยคุณเคยเล่นไหมไม่เคยจริงๆเพื่อนอ่ะเล่นเยอะมากแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเวลาเขาแบบไม่สนใจปัดซ้ายสนใจปัดขวาอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแบบพูดกันว่าคนนี้ปัดขวาก็คือรู้เลยว่าอ๋อสนใจกันแปลว่าเขาต้องมีการทำให้ตัวเองแบบน่าสนใจถูกไหมฮะถูกในการโปรโมทตัวเองถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แหละจะมาพูดในเรื่องนี้กันนะคะว่ากีฬาอะไรที่มัดใจคนใช้แอปหาคู่ Tinder นั่นเองค่ะส่วนเรื่องดังปังๆนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องกีฬารักษาปัญหาหัวใจได้วันนี้ผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยครับโอ้ทำไมบอบช้ำมาเหรอคะอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่คือแค่อยากรู้ว่ามันรักษาได้จริงๆไหมกีฬาอะไรที่เขาแบบนิยมแบบว่าทำให้ปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจางหายไปอ๋อนี่เคยแล้วไงวิ่งเหรอใช่ดีไหมดีอกหักแล้ววิ่งแล้วหายเลยแบบForrest Gumpอย่างนี้เหรออาจจะไม่นานเท่านั้น วิ่งมันแบบไม่ได้วิ่งแบบนานเท่านั้นแต่ว่าก็คือหันมาวิ่งเป็นครั้งแรกเพราะอกหักรวมไปถึงช่วง Q&A ค่ะกับคุณอาร์พิษณุสงสัยตอบให้นั่นเองนะคะจะมาถามนักกอล์ฟอาชีพว่าแบบอยากได้แชมป์รายการไหนซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากได้แชมป์มาสเตอร์อยากได้แชมป์มาสเตอร์มากที่สุดเลยที่สุดแล้วนะที่สุดเลยพอไปถามคนดูคนดูเนี่ยเขาก็อยากจะดูมาสเตอร์มากที่สุดเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าจะมาถามคุณอาว่าเพราะอะไรมาสเตอร์ถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็หลายคนก็อยากดูแล้วก็นักกีฬาก็อยากได้แชมป์ด้วยถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้นะครับผมจะอยู่ในรายการของเราครับช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเราในสปอร์ตปังปังครับผมกลับมาอยู่กับรายการสปอร์ตปังปังนะครับนี่คือช่วงรู้ไปหมดนะครับกับเรื่องกีฬาอะไรมัดใจคนใช้แอปหาคู่ Tinderใช่แล้วค่ะซึ่งกันนภัทรบอกมาแล้วนะคะว่าไม่รู้จักแอปนี้มาก่อนเลยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเรียนรู้พร้อมๆกับทุกคนวันนี้ครับจริงป่ะใช่คุณเคยแบบได้ยินกันไหมว่าแบบเอ้ยเขามีแอปหาคู่กันอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินครับแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงๆผมไม่รู้ว่าแอปนี้มันสามารถหาคู่และไม่รู้ว่าเขาสามารถใช้แอปนี้ประสบความสำเร็จในการหาความรักจริงๆหรือเปล่าหลายคนแต่งงานกันจากแอปนี้ก็เยอะจริงเหรอจริงก็คือมันเป็นแอปหาคู่ที่เรียกว่าแบบworldwide คือทั้งโลกรู้จักหลายประเทศใช้อะไรแบบนี้เราใช้โปรไฟล์ปลอมได้ปะเขาจะรู้เหรอแบบ หน้าไม่เหมือนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดว่าใช้โปรไฟล์ปลอมใช่ปะพอเวลานัดเจอกันสนใจกันจริงๆอย่างงี้ไงพอมาเจออ่ะก็ไม่ใช่ตัวจริงก็จะรู้แล้วว่าโกหกหรอกก็จะรู้สุดท้ายก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการหาคู่อยู่ดีแบบพี่อย่างเงี้ยพี่เอารูปแบบไม่ใช่ไม่เคยเล่นแต่รู้จักเข้าใจไหมโอเคเพราะว่าเพื่อนอ่ะใช้เยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าแต่พูดถึงความสัมพันธ์เดี๋ยวนี้พอมันมีอะไรที่อำนวยความสะดวกเข้ามาเยอะๆมันก็จะเป็นแบบก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไหมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนยุคก่อนนะครับยุคพ่อแม่เราเนี่ยใช้จดหมายเขียนหากันโทรศัพท์ต้องหยอดตู้โทรหากันเหรียญหมดก็โทรไม่ได้แล้วก็ต้องรอไปหาเหรียญใหม่สิกอะยากมากแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมมีทั้ง Facebook ค่ะ Instagram แล้ว Tinder Tinder แอปหาคู่ครับอธิบายหน่อยครับแอป Tinder เป็นยังไงแอป Tinder เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการหาคู่ผ่านทางสมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะแต่ว่าเรียบง่ายจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็แค่เลือกรูปตัวเองที่หล่อหรือว่าคิดว่าอ่ะสวยสุดครับอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ใส่ลงไปแล้วก็เป็นข้อมูลแนะนำตัวเองสั้นๆชื่ออะไรอายุเท่าไหร่งานอะไรถ้าเกิดว่าบางคนแบบซีเรียสเรื่องการศึกษาก็อาจจะใส่ไปจบปริญญาโทอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะดูให้ตัวเองมีแบบ
ความรู้นิดนึงนะคะหรือบางทีเนี่ยบางคนก็จะใส่ในเรื่องสิ่งที่เราสนใจเช่นพวกดนตรีกีฬาอะไรแบบนี้งานอดิเรกงานอดิเรกเลี้ยงสัตว์ต่างๆเผื่อว่าอีกคนนึงชอบเลี้ยงสัตว์เหมือนกันถูกสมมติถ้าชอบเหมือนกันทำยังไงถ้าไม่ชอบก่อนนะถ้าไม่ชอบปัดซ้ายเลื่อนซ้ายทิ้งไปเลยก็คือทิ้งแล้วก็จะมาคนใหม่มาแทนอย่างนี้ไม่ชอบปุ๊บปัดซ้ายคนใหม่มาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นปั๊บว้าวมันใช่อ่ะปัดขวาโอ้ใช่อ่ะเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วคนที่เราเลื่อนเก็บไว้เนี่ยเขารู้ไหมไม่รู้คนนั้นเนี่ยจะรู้ว่ามีคนสนใจเราแล้วเขาก็จะเข้ามาดูว่าเอ้ยถ้าเขาสนใจเหมือนกันเขาก็จะปัดขวา อันนี้ถึงจะอนุญาตให้มีการสนทนากันได้อ๋อคือถ้าทั้งคู่ปัดขวาตรงกันใช่ก็สามารถมาคุยต่อกันได้ใช่ไม่ใช่ว่าอีกคนนึงสนใจแต่อีกคนนึงปัดซ้ายทิ้งอันนี้คุยกันไม่ได้อันนี้คือรักเขาข้างเดียวรักเขาข้างเดียวก็คือไม่เกิดความสัมพันธ์ถูกก็ง่ายนะเบสิกเลยซึ่งการสำรวจล่าสุดนะครับเพราะว่าความสนใจในกีฬาบางชนิดเนี่ยสามารถมัดใจทั้งคนหนุ่มคนสาวได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นกีฬาที่แบบว่าทำให้อีกฝั่งนึงแบบว่าชื่นชอบเหมือนกันหรือว่ากำลังเล่นอยู่ก็อาจจะทำแบบทำให้เขาเนี่ยสนใจเราเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมค่ะเพราะว่ามันมีแบบว่าเหมือนกับเป็นการศึกษาเลยนะคะจากเว็บไซต์ค่ะ Sport Shoes ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายรองเท้ากีฬาของประเทศอังกฤษเนี่ยแหละ คือเขามีการทำการทดลองแต่ทดลองแบบออนไลน์เลยว่ากีฬาประเภทไหนที่จะสามารถดึงดูดใจเพศตรงข้ามที่เราเนี่ยกำลังตามหาเขาให้เขาปัดขวามาเป็นคู่ของเรามากที่สุด เขาแบบมีนายแบบนางแบบนี้เลยนะสมมติว่าอาการเป็นนายแบบผู้ชายเราแบบผู้หญิงแล้วก็เลือกกีฬามาเลือกกีฬามามีอะไรบ้างมีโยคะค่ะยกน้ำหนักนะครับปีนหน้าผาเดินเขาวิ่งปั่นจักรยานนี่6อย่างนี้6อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้นางแบบแล้วก็นายแบบคนนี้ทำทีละโปรไฟล์ให้ครบทั้ง6กีฬาก็คือ6โปรไฟล์ด้วยกันคือผมคนเดียวนี่แหละก็คือแต่ว่าเปลี่ยนชุดโปรไฟล์ต่างๆกันคนแรกก่อนเป็นนักกีฬาวิ่งนักกีฬาวิ่งนี่ก็เป็นนางแบบคนแรกก็เป็นนักกีฬาวิ่งเช่นเดียวกันแล้วก็กันคนต่อไปอีกโปรไฟล์ปั่นจักรยานปั่นจักรยานอาจจะมีคู่กับจักรยานอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือเป็นคนเดิมแต่ว่าเป็น6ชนิดกีฬาถูกต้องแล้วก็เลือกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับผู้ชายก่อนผู้ชายเนี่ยที่ใช้แอปหาคู่ Tinder เนี่ยเขาใส่กีฬาที่สนใจชนิดไหนเนี่ยแล้วผู้หญิงจะสนใจมากที่สุดอ่ะอันดับ1คืออะไรอันดับที่1นะครับคือกีฬาโยคะครับผู้ชายเล่นโยคะนี่มันน่าสนใจตรงไหนอ่ะไม่บางทีตอนแรกอ่ะที่เห็นยังแบบเอ๊ะทำไมอ่ะจริงป่ะเราเห็นผู้ชายเล่นโยคะแล้วเขารู้สึกเท่หรอแต่คิดอีกทีครับผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันจะได้มีแฟนไปเล่นโยคะเป็นเพื่อนอย่างนี้นะจริงๆไม่ละเขาไม่คิดบ้างหรอว่าการเล่นโยคะมันจะแบบเฮ้ยผู้ชาย 100% หรือเปล่าผู้ชายก็มีเล่นโยคะนะเหรอเหมือนแบบบางคนอ่ะที่เขาเวทมากๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไปเล่นโยคะเพื่อเป็นการแบบยืดเหยียดร่างกายไปเลยยืดเหยียดใช่ก็คือได้ไปทั้งหมด25คนจาก200คนที่ทำการสุ่มมาที่เขาไปปัดขวาไว้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่น้อยสุดคือกีฬาเดินเขาครับได้ไปแค่2คนจาก200คนมันดูแมนมากเลยนะเดินเขาไงมันดูแบบเท่ดูแบบไปแคมอันตรายใครจะไปลำบากคุณเผื่อแฟนตายไปเมื่อไหร่อันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากการสุ่มจากการและผู้หญิงแล้วครับมาดูผู้หญิงบ้างดีกว่านะคะว่าผู้หญิงเนี่ยคือผู้ชายจะสนใจผู้หญิงที่เล่นกีฬาอะไรมากที่สุดไม่น่าเชื่อว่าอันดับ1จาก200คนเลยนะคะปั่นจักรยานมีคนสนใจผู้ชายสนใจผู้หญิงที่ปั่นจักรยานถึง116คนเยอะคือผู้ชายชอบผู้หญิงปั่นจักรยานหรือว่าเขาปั่นตามบ้างเวลาผู้หญิงปั่นจักรยานมันจะแอนๆเงี้ยแล้วมันเห็นช่วงหลังเขาเป็นแบบท่าสวยแอนอย่างเงี้ยซึ่งอันดับสุดท้ายอุ๊ยแล้วลงลงมาอุ๊ยลงมาคืออะไรวิ่งอ๋อนี่ต้องพูดอันนี้ต้องพูดหน่อยอันดับ2คือวิ่งนะครับค่ะอ๋อคุณวิ่งหาคู่เดี๋ยวนี้114คนคุณพูดผิดดิฉันไม่ได้วิ่งหาคู่นะคะคุณผู้ชมฟังทางนี้ครับวิ่งตามคู่อ่ะต่อไปอันดับสุดท้ายครับอันดับสุดท้ายคืออะไรบอกเข้าไปเดินเขาวิ่งแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยากหาคู่นะครับอย่าเดินเขาเลยคนที่เดินเขานะฮะคุณควรใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวกคนเดียวดีกว่าคุณแฟนคุณคนเดียวเลยที่เราพูดมาแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณพยายามเลี่ยงกีฬาที่เขาได้น้อยที่สุดใช่ไม่ได้หมายถึงให้เลี่ยงนะแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเป็นตัวเองดีกว่าเฮ้ยอันนี้คุณพูดดีมากจริงๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกกีฬาอะไรก็ตามที่อย่างเช่นอันดับหนึ่งมากที่สุดเช่นปั่นจักรยานเอ่ยหรือว่าผู้ชายคืออะไรโยคะเอ่ยแต่ว่าถ้าคุณแบบไปหลอกเขาอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เล่นจริงๆอ่ะคุณไม่ได้เป็นโยคะจริงๆหรือว่าคุณไม่ได้ปั่นจักรยานจริงๆอ่ะเขารู้นะเพราะว่าที่คุณทรมานเวลาที่คุณคุยกับเขาไปปุ๊บเนี่ยสมมติคุณชอบเหมือนกันโยคะเหมือนกันเฮ้ยคุณเล่นท่านี้เป็นไหมก็เป็นนะแต่ว่ารายละเอียดผิดอะไรเงี้ยเขาจะรู้แล้วว่าเราโกหกเขา
อันนี้คือเสียความรู้สึกแล้วก็จะแอบหายไปแบบดื้อๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปโกหกตัวเองใช่ครับอย่าไปโกหกคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วน่ะนอกจากเขาจะจับได้แล้วเรานี่คือจะทรมานแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองใช่แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์จะไม่ยั่งยืนถูกต้องเป็นตัวเราให้เขารักแบบที่เราเป็นเราดีที่สุดครับครับผมกลับมาอยู่กับสปอร์ตต่างๆนะครับอันนี้คือช่วงเรื่องดังต่างๆครับค่ะกับเรื่องกีฬารักษาหัวใจปัญหาหัวใจนี่พูดถึงจริงๆอ่ะหลายคนบนโลกนี้คือเจอเยอะมากๆนะคะผมว่าแทบทุกคนนะถ้าไม่เคยอกหักไม่เคยเสียใจแปลว่ารักไม่เป็นตอนนี้หายยังหมายถึงว่าแผลเก่าขวัญเรียมเรือทนแล้วนั่นขวัญก็ยังไงหายแล้วหายแล้วหายแล้วเนาะครับอือพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีเหรอครับใช่พี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้คือคุณผู้ชมเขาบอกชีวิตคนเราชอบการเปลี่ยนเรื่องเขาจะพบคู่ชีวิตที่ตกลงปลงใจแต่งงานอันนี้ลองดูนะมันเป็นสถิติโดยรวมครับไม่ได้พูดถึงแบบเจาะจงประเทศใดประเทศประเภทก่อนที่จะพบก่อนที่จะพบคนที่เป็นคู่ชีวิตเราใช่ไหมใช่จะผ่านการอย่างนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่ยืนระยะได้ไม่ถึง1ปีจะมีประมาณ3ครั้งก็คือเหมือนคบไม่เกิน1ปีนั่นแหละอันนี้ได้แล้วจะมีประมาณ3คนอันนี้ผมได้แล้วต่อแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเกิน1ปีเนี่ยจะมีประมาณ2ครั้งอันนี้ยังไม่ถึงได้อีกทีนึงได้คนได้อีกครั้งนึงได้อีกครั้งนึงแล้วต้องแต่งแล้วนะต่อแล้วก็มีประสบการณ์อกหักอย่างรุนแรงค่ะ2ครั้งอุ๊ยอันนี้เกินอันนี้ครั้งเดียวจริงเหรอจริงโทเท่เนาะน้ำตาไม่ต้องไหลขนาดนั้นโอ้อะไรอ่ะครั้งเดียวได้อีกครั้งนึงได้อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ถูกนอกใจ1ครั้ง1ครั้งไม่หงอจับไม่ได้ต้องมีหลายครั้งนะเอาจริงที่เราไม่รู้อ่ะอย่าแค้นขนาดนั้นอย่าไปแค้นออกทีวีนี่ไม่รู้ยังแค้นเลยเห็นมั้ยจริงหรอรู้สึกไงว่าแบบเออแต่ว่าถ้าเกิดนอกใจเป็นคนจบทีเดียวเลยนะอ้าวไม่หมายถึงว่ากับคนอื่นป่ะหมายถึงว่าเป็นคนๆไม่ใช่ว่าจํานวนคนเดียวแล้วก็แบบหลายครั้งอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะอ๋อกันแยกอีกเหรอว่าคนเดียวก็มีหลายครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะการนอกใจอ่ะคนเดียวอ่ะเค้าเรียกครั้งเดียวนอกใจแล้วจับได้หรือเปล่านอกใจก็นอกใจอ่ะจับได้หรือจับไม่ได้เขาก็ตีแค่ว่าครั้งเดียวโอเคนะคะหรือเป็นฝ่ายนอกใจเอง1ครั้งเนี่ยเขาบอกคุณจะต้องผ่านมาประมาณเนี้ยแล้วคุณถึงจะเจอคนที่แบบคุณจะตกลงปลงใจแล้วก็ใช้ชีวิตแต่งงานกับเขาผมเลยอีกสัก1อย่างเอาให้ครบละกันให้ครบละกันจะได้แบบเผื่อเจอคู่ชีวิตเขาทีค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการอกหักก็ไม่มีใครอยากอกหักมั้ยเนาะคือมันไม่มีใครที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันอกหักแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ารักษาตัวเองให้ได้ต้องเยียวยาหัวใจตัวเองให้ได้มันต้องคิดบวกครับมันต้องคิดบวกแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้บางทีบางอย่างเราเคยอยู่กับแฟนเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทำกับตอนที่เราอยู่กับตัวเองก็ได้ได้มีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเต็มที่นะคะแต่เรื่องของการหันมาออกกำลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาบางอย่างเนี่ยนะคะบอกเลยว่าช่วยได้มากอันนี้ประสบการณ์ตรงนั่นคือกีฬานั่นก็คือการวิ่งอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบกีฬาแบบประเภทอื่นก็ได้ครับผมอย่างเรื่องของการวิ่งเนี่ยนะคะคือเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าแบบไปจดจ่ออ่ะสมมติยกเรื่องวิ่งมาเลยละกันมันจะทำให้เราเหมือนแบบลืมความเสียใจไปชั่วขณะจริงนะเพราะว่า1เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็2เราจะมองเห็นสิ่งรอบข้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบสิ่งแวดล้อมอ่ะวิ่งผ่านอุ๊ยเขาตรงนี้สวยจังเลยอ่ะแล้วเราอ่ะเฮ้ยเจ็บอีกแล้วภูเขาอ๋อภูเขาค่ะหรือพระอาทิตย์อย่างเงี้ยอุ๊ยแสงสวยอ่ะวิ่งไปมันก็จะแบบเพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัวก็ลืมความเสียใจไปได้เขาเรียกว่ามันมีสารอะไรออกมาใช่มั้ยหางแค่เพียงเอื้อมมือสารดาสารเอนโดฟินอ๋อสารเอนโดฟินมาคนเดียวเองเหรอตอนนั้นเขายังเป็นวงอยู่นะเขาเรียกว่าสายเอนโดฟินใช่ไหมอ๋อที่เขาบอกว่าโหวิ่งแล้วแบบฟินมากอันนี้คือมาจากคำนี้เหรอครับคำว่าฟินจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะก็คือเรียกกันว่าฟินแบบเหมือนแบบมันฟินอ่ะอาการฟินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบต่างชาติเขาเรียกมันก็คือเขาเรียกว่าไฮมันจะเป็นอาการเหมือนแบบเราเวลาเราเสพสารเสพติดบางชนิดแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันรู้สึกดีเหมือนมอร์ฟีนทางการแพทย์ใช่ไหมมันจะเกิดเวลาที่เราแบบวิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะหลั่งความแบบฟินออกมาซึ่งผมว่าดีนะมันทำให้เราแบบลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะจริงแล้วบางคนเนี่ยนะคะบอกเลยว่าพอเราแบบว่าติดการที่มันฮอร์โมนเอนโดรฟินมันหลั่งออกมาแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าวันไหนไม่ได้วิ่งอ่ะเรารู้สึกทรมานมันจะหงุดหงิดนิดนึงแบบโอ้ยวันนี้ไม่มีสารแห่งความสุขเลยอ่ะก็เลยต้องออกไปวิ่งซะหน่อยเพื่อให้มันหลั่งออกมาเป็นไงแล้วสุดท้ายลืมไหมเรื่องอกหักต้องทำเยอะเลยผมอ่ะ
วิ่งยาวๆวิ่งยาวๆสั้นๆแล้วกันโดยเฉพาะนี่นะคะมีคนเคยกล่าวไว้ดร.เดวิดไรท์เกรนนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยแอริโซนาค่ะครับผมเขาบอกเลยว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษเนี่ยคือจริงๆเขาใช้เรื่องการวิ่งเนี่ยมาเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการหาอาหารวิ่งล่าสัตว์วิ่งล่าสัตว์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีสารอินโดฟินออกมาตั้งแต่ตอนที่เราวิ่งแล้วล่ะใช่นะครับเป็นสารในความสุขหลั่งออกมาแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการล่าสัตว์แล้วก็ตามแต่ว่าไอสารเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในการวิ่งของเราอยู่ดีใช่ไหมครับนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการวิ่งอ่ะมันอยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นกีฬาไปแล้วแล้วพอมันเป็นกีฬาเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับเราได้อีกเยอะมากนอกจากจะช่วยคุณหายปัญหาหัวใจอะไรต่างๆคือให้ลืมเลยชั่วคราวหรือบางทีบางคนแกล้งลืมไปเอ้าลืมจริงลืมไปตลอดเลยนี่ไงมันก็ดีเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะหันมาออกกำลังกายแบบชนิดไหนก็แล้วแต่มันช่วยได้จริงๆครับผมและจากการสำรวจโพสำรวจโดยสำนักวิจัยวันโพนะครับผมเขาบอกว่าคนอเมริกาใช้เวลาในการรักษาแผลใจเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ3เดือน11วันนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับได้รักษาแผลใจให้เร็วกว่านี้อวยพรแล้วเนาะคุณอาจจะไปวิ่งก็ได้ช่วยคุณได้นะครับจะได้แบบกลับมาให้เราฟื้นฟูหัวใจตัวเองให้เรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีความสุขครับผมคมอีกแล้วและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วง Q&A ค่ะสงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุแล้วค่ะสวัสดีครับครับวันนี้จะมาถามคุณอาว่าทำไมนักกอล์ฟนะครับผมถึงอยากได้แชมป์มาสเตอร์ที่สุดโอ้ทิศหน้าแข็งแล้วนี่ใช่ครับรวมถึงคนดูด้วยนะคุณอาค่ะว่าทำไมคนดูถึงแบบอยากดูรายการมาสเตอร์ที่สุดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับคุณอาสนามสวยสวยมากออกัสตาแล้วเป็นเมเจอร์เดียวที่ไม่เคยย้ายสนามเลยครับเมเจอร์อื่นๆ British Open US Open PGA Championship เนี่ยย้ายสนามทุกปีแต่มาสเตอร์สเนี่ยออกัสตาแห่งเดียวคือ4รายการหลักนี่คือมาสเตอร์นี่คือแบบไม่เคยย้ายสนามเลยไม่เคยเลยได้รับการกล่าวขวัญว่ากรีนเร็วมากเหมือนโยนน้ำแข็งไปบนกระจกอะเร็วขนาดนั้นเลยแต่ว่าต้องพัดแบบน้ำหนักต้องเป๊ะมากปี2005ไทเกอร์วูดส์ได้แชมป์นะแต่ว่าวันแรกเนี่ยพัดลูกแล้วตกน้ำหลุม13ตี2ออนพา5พัดตกน้ำครับซึ่งมันกินเร็วคืออะไรกินเร็วคือหมายถึงว่ามันเรียบลื่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือความสั้นของหญ้าครับเกี่ยวไหมฮะสั้นมากสั้นด้วยแล้วก็กรีนบดเรียบมากด้วยแล้วแข็งด้วยคือออกัสตาเป็นสนามภูเขาด้วยถ้าเป็นออนผิดที่พัดลงเนินปั๊บเนี่ยมันจี๊ดเลยวิ่งเลยมันพลิกอัพโมเมนตัมแล้วยิ่งเร็วๆตกน้ำไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือแจ็คเก็ตสีเขียวอันนี้คือสัญลักษณ์ของเป็นกรีนแจ็คเก็ตมาสเตอร์ใช่ไหมเป็นแชมป์โหเท่มากอันนี้แชมป์รายการอื่นอาจจะได้ถ้วยนี่เป็นกรีนแจ็คเก็ตอีกอันนึงก็คือเป็นโทรฟี่เป็นรูปคลับเฮาส์ของสนามได้2อย่างครับอ้าวแล้วเขาต้องวัดตัวก่อนไหมฮะเขาต้องรู้ไหมว่าใครจะได้แชมป์ในห้องเก็บของในล็อกเกอร์รูมเนี่ยจะมีเสื้อของเมมเบอร์เป็นสูทสีเขียวของเมมเบอร์ครับพอใกล้ๆจะจบการแข่งขันก็จะทราบว่าใครน่าจะได้แชมป์เขาก็จะเตรียมเสื้อของเมมเบอร์ที่รูปร่างเท่าๆกันนะครับคนนั้นมาเตรียมไว้แล้วก็สวมให้พอดีแล้วพอแข่งจบแล้วอีกสัก2เดือน3เดือนค่อยวัดตัวถัดให้กับแชมป์อันนี้ให้เป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยให้เป๊ะเลยแต่แม้ว่าจะเป็นของเมมเบอร์ก็เป๊ะเพราะทุกไซส์มันมีหมดครับมีเมมเบอร์อยู่300กว่าคนมันต้องมีคนนึงที่ไซส์เดียวกับคนที่ตรงกันครับแล้วคนดูล่ะครับเขาบอกว่ามหาศาลมากเวลาที่เข้าไปดูเนี่ยเขามีกฎยังไงที่แบบห้ามทำไหมครับคุณนายก็โทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปนี่ถ้าจะถ่ายต้องไปถ่ายวันฝึกซ้อมคือจันทร์อังคารพุธแต่เพื่อถึงอาทิตย์วันแข่งขันห้ามโดยเด็ดขาดกล้องถ่ายรูปเอาไปไม่ได้ต้องฝากไว้ข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าแอบซุกเข้าไปในสนามค่ะแอบถ่ายถูกจับได้นี่ห้ามเข้าตลอดชีวิตเลยนะโอ้โหโทษหนักมากโทษหนักมากอดดูเลยอ่ะทั้งชีวิตเลยอ่ะใช่ครับแล้วตั๋วหายากไหมคุณอาตั๋วหายากมาก1รายการ1สัปดาห์มีผู้ชมได้แค่ 35,000 ถึง 40,000 คนซึ่งถือว่าน้อยเพราะว่าต้องจำกัดในการแบบควบคุมคนใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีตั๋วแบบเป็นตั๋วที่เป็นสมบัติของครอบครัวด้วย คือบางคนเนี่ยถ้าซื้อตั๋วแล้วนี่จะตั๋วใบนี้ถือเป็นสมบัติของครอบครัวพ่อตายก็ให้กับแม่แม่ตายให้ลูกสืบต่อกันไปได้ตั๋วใหม่จึงน้อยไงตั๋วมันเป็นตั๋วมรดกไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนใบขับขี่10ปีอย่างเงี้ยครับ
นี่มันตลอดชีวิตเนี่ยอ่านี่ตลอดชีวิตเลยแล้วยิ่งกว่าตลอดชีวิตเพราะว่าพ่อตายพ่อเป็นเจ้าของตั๋วส่งต่อให้ลูกให้หลานอันนี้มีเยอะไหมครับอันนี้แบบนี้เยอะสิเยอะตั๋วแบบนี้มันเยอะจึงทำให้ตั๋วใหม่เนี่ยมันไม่ได้เพราะถูกจำกัดด้วย 35,000 ถึง 40,000 คนอยู่แล้วคุณอามีไหมครับตัวนี้ แต่คุณอาเขามีลูกในการคุณอามีลูกไม่เผื่อลูกไม่ว่างพร้อมกันเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วตั๋วถ้าหากว่าซื้อเนี่ยนะครับตั๋วมรดกแบบนี้ราคาใบละต่อปีเนี่ยนะ325เหรียญนั่นเองแต่ถ้าซื้อ 9,000 เหรียญเกือบ30เท่า 9,000 เหรียญเงินไทยเท่าไหร่ครับ 9327 9327ก็ 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทคุณอาแล้วหนูสงสัยอย่างที่คุณอาบอกว่าพอเขาจำกัดคนเข้าไปเพราะว่ากลัวสนามช้ำแบบนี้ค่ะเขามีจำกัดไหมว่าคนที่เข้าไปจะต้องใส่รองเท้าแบบไหนแค่คนดูอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแตะได้ไหมฮะแตะไม่ได้เดินเท้าเปล่าไม่ได้ถอดรองเท้านั่งดูแล้วถอดรองเท้าก็ไม่ได้ค่ะต้องสวมรองเท้าแบบผ้าใบรองเท้ากอล์ฟนี่ได้อ๋อแต่ส้นสูงอะไรอย่างนี้ผู้หญิงห้ามเด็ดขาดไม่ได้แต่ส้นสูงไปทำให้จมสนามก็เสียแล้วสวยก็ไม่ได้เลยคุณจะไปส้นสูงอะไรแล้วเข้าออกัสตาเนี่ยวิ่งไม่ได้นะห้ามวิ่งให้ใช้วิธีเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งต้องเดินครับค่ะเพราะวิ่งแล้วมันทำใหคนแตกตื่นแตกตื่นไอ้วิ่งอะไรกันเดี๋ยวก็แตกตื่นตามกันเป็นภาพที่มีงดงามเดี๋ยวก็แบบว่าพอวิ่งปุ๊บเดี๋ยวคนคิดว่าเอ้าไทเกอร์วูดเป็นลุมเหรอวิ่งตามไม่ได้ใช่ไม่ได้นี่กฎกติกาเนาะนี่แหละครับก็คือที่มาทั้งหมดว่าทำไมมาสเตอร์ถึงเป็นรายการที่นักกอล์ฟอยากได้แชมป์มากที่สุดแล้วก็คนดูถึงได้อยากดูมากที่สุดนะครับผมนี่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์พิษณุด้วยค่ะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามกันได้นะคะทุกวันเสาร์8โมงตรงแบบนี้กับรายการ Sport Bang Bang วันนี้เรา3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ